จากร้าน OC Music นะครับเรามาดูกันมีคนขอคลิปเกี่ยวกับการเซตอัพกีตาร์ไฟฟ้านะครับแบบไม่มีเครื่องมืออยากจะทำเองแต่ยังไม่มีเครื่องมืออะไรมากนะครับผมก็จะทำให้ดูง่ายๆนะครับบอกวิธีทำให้สมมติว่าเรามีไม้ทัดอยู่อันหนึ่งนะครับไม้ก็จะมีด้านเซนด้านนิ้วเนี่ยแหละเราก็เลือกเอานะครับแต่จริงๆต้องเป็นด้านเซนอยู่แล้วอันนี้อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมจะซูมอย่างนี้พอได้ซูมหน่อยแอนนั้นมันจะมีด้านเซนอยู่นะครับเราก็เลือกเอาด้านเซนนี่แหละนะครับมาดูที่เฟส12ของกีตาร์นะครับเฟส12ของกีตาร์ปั๊บนะครับเราก็วัดไปวัดบนเฟสเลยนะครับวางบนเฟสไปเลยถ้าดูอย่างนี้มันจะดูยากนะแป๊บหนึ่งนะครับพลิกอย่างนี้น่าจะดูง่ายกว่าพอดีผมต้องจับมือถือกล้องมือหนึ่งเดี๋ยวแป๊บมันค่อยนึงอย่างนี้ดูง่ายกว่าจากนั้นนะครับเราเอาไม้ทัดที่เรานั่นมาเราก็วางบนเฟสที่เรา42นะครับมันก็จะเห็นค่าเห็นนะข้างล่างอยู่มองตรงเนี้ยแล้วกันมันก็จะเห็นค่าอยู่ตั้งไปตรงเลยนะครับไม้ทัดนี่ก็จะเป็นมิลอยู่แล้วมัน1หรือ2มิลนะครับแล้วแต่คนชอบแต่ถ้าเราเอาใหม่ๆเนี่ยผมอยากให้แนะนำให้ตั้งสาย6ไว้2มิลก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่มีสเกลตัวไม้ทัดวัดระดับสายเนี่ยจะไปตั้งมิลครึ่งหรือว่ามิล 1.25 เนี่ยมันจะยากหรือไม่เราก็ต้องลงเป็นมิลนึงเลยซึ่งเราก็ตั้งต่ำเป็นมิลนึงเลยก็ได้นะครับทีนี้เราตั้งยังไงเราก็มาตั้งสาย1นะครับเหมือนกัน2มิลถ้าเราอันนี้คือการเริ่มต้นใหม่นะตั้ง2มิลไปก่อนเลยก็ได้พอเราตั้ง2มิลอย่างงี้ปุ๊บสาย1สาย2เราก็ตั้ง2มิลตั้งไล่มาเลยนะครับตั้งบนเฟสนะเอาไม้ทัดตั้งบนเฟสทำไมผมถึงตั้งบนเฟสเดี๋ยวจะอธิบายฟังครับตั้งเฟสไปเลยตั้งแต่สาย2 3 4 5 6นะครับ1 2 3 4 6ตั้งบนเฟสหมดแล้วมันก็จะเราตั้งไว้2มิลปุ๊บมันก็จะ2มิลเท่ากันหมดทีนี้เมื่อมัน2มิลเท่ากันหมดปุ๊บนะครับสิ่งที่มันได้ก็คือเรดิสตรงเนี้ยมันก็จะโค้งตามเฟสถ้าเราตั้งดีๆนะสมมติว่าเราตั้ง2มิลปุ๊บมันก็จะโค้งตามเฟส2มิลทั้งหมดเลยนะครับมันเพราะว่าเราวัดจากเรเดียสตรงเนี้ยมันก็คือเป็นเรเดียสเนี่ยแหละตรงเฟสแต่ถ้าเราวัดตรงฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยมันจะยากเพราะมันร่องมันเล็กนะครับเราตั้งบนเฟสเลยเราวัดเอาจากบนเฟสเลยเฟสเราเรเดียส10มันก็จะอยู่ประมาณนั้นแหละถ้าเราตั้งที่1มิลมันก็จะโค้งตรงเนี้ยเป็น1มิลทั้งหมดถ้าเราตั้ง2มิลมันก็จะเป็น2มิลทั้งหมดทีนี้ความสูงของมันเนี่ยบางคน2ถ้า2มิลมันสูงไปเนี่ยนะครับเราค่อยมาปรับลดเอาทีหลังแต่เราตั้ง2มิลไว้ก่อนเพราะว่าเราไม่มีสเกลตัว 1.5 หรือ 1.25 อะไรเงี้ยสเกลถี่นะมันจะเป็นไม้ทัดเล็กๆเราไม่มีตัวนั้นก็ใช้ไม้ทัดธรรมดาแล้วก็ใช้วิธีการวัดแบบที่ผมให้ไปจากนั้นนะครับพอเราทำตัวนี้เสร็จปุ๊บตั้งสายขึ้นสายให้ตรงนะครับพอเราขึ้นสายตรงปั๊บนะครับเราก็มาวัดอินโทเนชันต่ออินโทเนชันคืออะไรนะครับเมื่อเราดีดสาย1นะครับเดี๋ยวเราตั้งให้ตรงก่อนครับเมื่อเราดีดสาย1ตรงปุ๊บนะครับเรามากดที่เฟส12นะครับกดที่เฟส12แล้วดีดเนี่ยมันยังต้องเป็น E เหมือนกันนะมันต้องเป็น E เหมือนกันแต่ในกรณีที่มันไม่ตรงเดี๋ยวผมลองดูมีตัวไหนไม่ตรงบ้างตรงซะอีกสมมติแล้วกันสมมติอย่างนี้เป็นดีแล้วกันอาศัยสิไม่ตรงอย่างนี้ใช่ไหมในกรณีที่ไม่ตรงถ้าเป็นลักษณะไม่ถึงสมมติว่าอันนี้สมมติว่าอันนี้เมื่อกี้เป็นดีตรงนะสมมติว่าตรงเนี้ยมันเป็นดีตรงนะครับแต่พอเรามากดเฟส12ปุ๊บนะครับมันได้แบบนี้ก็คือมันไม่ถึงไม่ตรงนะครับคือยังไม่ถึงดีอ่ะให้เรามาปรับที่ซัดเดิลตัวนี้นะครับแล้วเป็นตัวดีขันเข้าคือทำให้เสียงสูงขึ้นขันออกคือทำให้เสียงต่ำลงเราก็เอาไขโครงขันตัวนี้ครับถ้าเมื่อกี้มันไม่ถึงใช่ไหมเราก็คลายน็อตตัวนี้ออกให้ซัดเดิลตัวนี้ขยับเข้าไปข้างหน้าขับขยับเข้าไปข้างหน้าปุ๊บเนี่ยเสียงมันจะสูงขึ้นค่อยๆขยับทีละนิดสักทีละรอบสองรอบก็ได้ค่อยๆทำไปนะครับแล้วก็มาจับที่เฟส12เหมือนเดิมแต่พอเราคลายปุ๊บต้องไปตั้งสายใหม่นะพอคลายปุ๊บตัวนี้ปุ๊บสายเปล่าก็จะเพี้ยนเราก็ตั้งสายเปล่าให้ตรงแล้วก็มาจับที่เฟส12ว่ามันตรงไหมถ้ามันดีตรงแล้วก็คือตรงนั้นแต่ถ้าเกิดมันยังถ้าเกิดว่า
เราเมื่อกี้มันไม่ถึงใช่ไหมอย่างเมื่อกี้ที่ผมไม่ดูคือมันไม่ถึงแต่ถ้ามันเกินเราก็ถอยออกถ้าไม่ถึงก็เอาเข้าแค่นั้นเองนะครับส่วนตัวอินโทเนชันตัวนี้ตรงเนี้ยไอหย่องอย่างเงี้ยไม่มีอะไรมากฟอยล์รถก็เหมือนกันทุกอย่างไอที่เป็นหย่องเฉพาะสายเนี่ยขึ้นมันก็คือทำลักษณะเดียวกันแต่ฟอยล์รถจะทำยากกว่านิดนึงแค่นั้นเองนะครับโอเคง่ายๆนะครับครับการปรับทัชชิ่งโดยไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยนะครับมีแค่ไม้ทัดอันเดียวก็ทำได้กับไขควงแค่นั้นเองโอเคครับผม